สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซ่อนนะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากสถานีบางซ่อนไปที่สถานีเตาปูนนะฮะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับนู่นนะครับสถานีตะปูนอยู่ตรงนู้นนะฮะรถก็จะวิ่งมาจากฝั่งนี้นะฮะผู้โดยสารเยอะนะฮะทุกคนตั้งแต่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะแถวนี้ก็มีคอนโดขึ้นตื่มเลยนะครับแถวชานเมืองนะฮะแล้วเราก็จะเห็นโดมของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่อด้วยนะครับแล้วก็เห็นตึก SCG ด้วยนะฮะแถวเตาปูนบางซ่อนี่นะฮะของกินเพียบแล้วก็มีของกินอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต่อสายสีน้ำเงินนะฮะกลับไปที่สถานีกลางนะฮะสถานีเตาปูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวขึ้นรถขอบคุณค่ะสถานีปลายทางเตาปูสามารถเลี้ยงเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้านที่สถานีนี้ขอขอบคุณที่ใช้บริการเตาปูเชิญ passengers can connect to the MRT blue line at this station thank you for choosing the MRT ก็ถึงสถานีเตาปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปต่อสายสีน้ำเงินต่อนะฮะกลับไปที่สถานีบางซื่อนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับจะมีเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ